นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณอิทธิพลบารมีเกรียงไกรจะพาไปสำรวจเส้นทางสัญจรทางน้ำในคลองภาษีเจริญนะครับปรากฏว่าหลายคนคงจะมองข้ามไปเพราะว่าที่นี่สามารถประหยัดเวลาบนท้องถนนไปถึง1ชั่วโมงครับการเดินทางไปทำงานในแต่ละวันของผู้คนแต่ละคนล้วนหาเส้นทางที่สั้นและใช้เวลาน้อยที่สุดด้วยปัญหาการจราจรที่มีจำนวนรถเพิ่มมากขึ้นทุกวันทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็หาทางออกเพื่อให้การเดินทางที่หนาแน่นนั้นผ่อนคลายลงอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของหลายๆคนที่ต้องการเลี่ยงถนนเพชรเกษมเพื่อหนีปัญหาการจราจรที่ติดขัดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้านั่นคือการเดินทางทางเรือโครงการทดลองเดินเรือในคลองภาษีเจริญนี้เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครกำลังพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางน้ำในคลองภาษีเจริญเพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีบางว่ามีระยะเวลาทดลอง7เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนถึง4พฤศจิกายนโดยตอบโจทย์ในเวลาเร่งด่วนก่อนตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ16นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีบริการฟรีตลอดเส้นทางก็เราจะเริ่มที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะแล้วก็สุดที่เพชรเกษม69อะค่ะในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็เยอะมากอะค่ะช่วงเช้าประมาณ 6:30 ถึง 7:30 เนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงเย็นใช่ช่วงเย็นก็เป็นช่วงขากลับจากทำงานเลิกงานเงี้ยค่ะมีผู้โดยสารบ่นหรืออะไรมาอะไรเกี่ยวกับเรื่องคนเยอะเรือไม่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าอย่างช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็คนค่อนข้างจะมากอะค่ะถ้าปกติมันก็จะมีนะแต่ตอนนี้เรือเขาบังคับแบบวิ่งให้ช้าลงก็โอเคอะไม่มีปัญหาปกติแล้วถ้าวันนี้มีคนใช้เรือโดยสารเยอะมากเลยค่ะเช้าจะมีเด็กนักเรียนแล้วก็เอาคนทำงานผมเองที่เป็นประธานชุมชนอยู่ที่เนี่ยการที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านไปใช้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าตัวเองต้องลงไปสัมผัสก่อนว่าความปลอดภัยต่างๆการเรือการคนขับในท่าอะไรพวกนี้มีความพร้อมมีอะไรต่างๆครบไหมที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านลงไปใช้พวกนี้คือเราต้องการความปลอดภัยสูงเราถึงจะกล้าแนะนำให้เด็กในชุมชนเราไปใช้เรือพอผมได้ลงไปใช้ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเรือแล้วก็เส้นทางแล้วการขับผมคิดว่าโอเคนะครับเรือเนี่ยเขาจะใช้ระบบ GPS สำหรับตั้งกำจัดความเร็วอะไรต่างๆพวกนี้ระยะทาง 11.5 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าถึงเพชรเกษม69ถึงจะใช้เวลานานถึง55นาทีแต่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานด้วยบรรยากาศวิถีชีวิตริมคลองที่แปลกตาอิทธิพลบารมีเกรียงไกรนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครรายงาน